วันนี้มารู้จักกับหนึ่งในตำนานที่เคยมีขายในบ้านเราครับมีคนนำเข้าอย่างถูกต้องจิเลล่า CX 125จิเลล่า CX 125ครับเดิมทีถูกเอามาโชว์ในงานมิลานมอเตอร์โชว์ครับมิลานโชว์แต่แถวปี1989ครับปี89แต่ยังไม่ขายจริงขายจริงประมาณปี91ซึ่งตัวแทนก็มีหนึ่งนั้นมีตัวแทนบ้านเรามาขายก็คือนำเข้ามาโดยยนตกฤตครับยนตกฤตเนี่ยผมจำได้ตอนผมน่าจะอยู่มัธยมปลายอยู่เลยแถวบ้านผมขายอยู่ประมาณ 85,000 เทียบกับตอนนี้ไม่ได้แพงครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยได้รถจดประกอบพวกซูเปอร์โฟร์พวกอะไรแล้วครับแล้วก็เป็น 400cc อันนี้ 125cc แล้วก็ 85,000 ตอนนั้นพวก 150cc บ้านเราขายอยู่แถวๆ 60,000 กว่าครับ 65,000 70,000 อะไรประมาณนี้ถามว่า 85,000 ตอนนั้นแพงไหมแพงครับแพงถ้าเทียบตอนนี้ก็น่าจะแสนกว่าเทียบกับ150อะไรประมาณเนี้ยฮะก็ถือว่าในตอนนั้นแพงกว่ารถทั่วไปแต่สิ่งที่ได้คือดีไซน์ที่ล้ำอนาคตสุดครับคิดดูว่ารถโชว์มาปี89ขายปี91ทุกวันนี้30ปีละประมาณ30ปีเอามาจอดก็ยังดูทันสมัยดูล้ำอยู่เลยครับแต่ความชอบความสวยอะไรก็อันนี้แล้วแต่ว่าแค่ดีไซน์ผมว่ามันล้ำจริงๆดีไซน์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดคนดีไซน์มาจากอิตาลีครับเป็นรถอิตาลีคนดีไซน์ก็เป็นอิตาลีน่าจะจากลุยชิโน่มาลาเบเซ่อะไรประมาณเนี้ยครับว่าคนนี้เป็นชื่อดังมากๆในการดีไซน์มอเตอร์ไซค์ยุคนั้นครับก็คือถือว่าถ้าเทียบยุคนั้นนะครับถ้าเทียบกับกระเป๋าก็น่าจะประมาณหลุยชาแนลอะไรเงี้ยครับอันนี้คนนี้มาดีไซน์มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ให้ครับก็คือเป็นนักดีไซน์มอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงมากๆของโลกของอิตาลีในยุคนั้นครับจุดเด่นของมันแบบไม่ต้องคนรู้เรื่องรถดูก็รู้ครับว่ามันคืออะไรมันคือช่วงล่างหน้าแบบแขนเดียวครับหลังแบบแขนเดียวก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าช่วงหน้าแขนเดียวหลังแขนเดียวเนี่ยมันมีหลักการทำงานไงมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันก่อนครับช่วงล่างหน้าแบบแขนเดียวเนี่ยทีมดีไซน์เขาบอกว่าเป็นการจำลองมาจากช่วงหน้าของเครื่องบินครับก็จะเป็นแขนเดียวชุดดิสแล้วก็จะกองอยู่ฝั่งเดียวหมดเลยก็มีแขนเดียวแล้วตัวช็อคอัพจะอยู่ข้างในครับนี่ฮะจะจำลองเหมือนเครื่องบินก็นี้เป็นแขนเดียวชุดดิสจะกองฝั่งนึงแล้วก็จะมีระบบจะมีช็อคอัพอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆของเครื่องบินส่วนช่วงล่างหลังก็เราคุ้นกันดีครับในชื่อ Pro Arm จริงๆแล้วโปรอาร์มเนี่ยเป็นชื่อที่ Honda เรียกช่วงล่างแขนเดียวของตัวเองครับแต่ย่ออื่นก็จะมีชื่อต่างกันส่วนตัวนี้ก็จะเรียกโมโนอาร์มครับจริงๆลิขสิทธิ์โปรอาร์มเนี่ยหรือโมโนอาร์มหรือแขนเดียวเนี่ยจะเป็นของเอลฝรั่งเศสครับก็เอลฝรั่งเศสเป็นผู้คิดค้นแล้วก็เอามาใช้ในสนามแข่งรถแข่งสนามนึงครับแล้วก็นั้นก็มีการซื้อลิขสิทธิ์แต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์มันจะมีอายุครับพอถึงจุดนึงแล้วก็จะเป็นเปิดฟรีให้ใช้ครับอย่างตอนนี้ที่เหลือใช้อยู่ที่ใช้แขนเดียวเหลือมีเหลือดูปกติที่ยังใช้อยู่กับพวกรถยูโรบางค่ายอย่าง KTM บางรุ่นอะไรประมาณเนี้ยครับส่วนพวก Honda รถญี่ปุ่นไม่เห็นแล้วครับรุ่นใหม่ๆไม่เห็นช็อคอัพระบบแขนเดียวแล้วครับก็จะไม่มีทำมาแล้วครับเท่าที่จำได้นะครับเครื่องยนต์ครับตอนนั้นก็เป็น 125cc 2จังหวะครับไม่ต้องคิดมากครับค่ายเสียยุคนั้นยังไม่ได้โหดมากรู้สึกว่าจะมี2สเปคถ้าสเปคที่มันจะมีบางประเทศที่ได้ขายสเปค35แรงม้าแต่บ้านเราน่าจะเป็นสเปคแรงม้าน้อยครับเนื่องด้วยค่ายเสียบ้านเราที่อาจจะล้ำสมัยกว่าบางประเทศก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ30ตัวครับแรงม้าแต่ก็ถือว่ายังแรงอยู่ก็จะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะมีวาล์วไอเสียเหมือน150ทั่วไปครับยุคนั้นแต่เราเป็น125ตัวนี้นะฮะก็ CC ก็ 124.3 โดยประมาณลูกสูบช่วงชักเนี่ยจะเป็น56คูณ 50.5 ซึ่งจะเป็นช่วงชักในแนวชักสั้นครับอัตราส่วนอัดเนี่ยตกใจมากเลย 12.5 ต่อ1สูงมากสำหรับรถ2จังหวะครับในขณะที่รถญี่ปุ่น150บ้านเราทั่วไปตอนนั้นอยู่ที่7ต่อ1ครับเกียร์ก็เป็น6สปีดครับที่โหดมากคือล้อหน้าให้120 50คูณ17มากับล้อหลัง150 60ครับก็คือโหดเท่าตัว400ปัจจุบันเลยครับตัว400ตัวคือให้ยางมาเต็มมากแต่ว่า
ล้อเลยดีไซน์ก็ถือว่าเบาอยู่ครับวัสดุการดีไซน์ถือว่าไม่ได้หนักมากครับน้ำหนักรวมทั้งคันอยู่แถวๆแบบได้เวทครับแบบแห้งก็แถวๆ120ครับแต่ถ้าเป็นเวทเวทคือรวมน้ำยารวมของเหลวทุกอย่างรวมน้ำยาหม้อน้ำรวมน้ำมัน 90% ขึ้นไปกับเต็มถังซึ่งถังที่ใหญ่มากครับก็จะได้เป็น136ซึ่งก็หนักพอๆ150บ้านเราตอนนั้นครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับความเร็วก็ได้ที่เขาเทสกันบนถนนก็ได้แถวๆ170บวกลบครับ170เนี่ยไมค์ของ Gilera ก็อ่อนกว่า GVS ไม่เกิน5ครับโดยประมาณมาตรฐานของทางยุโรปครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถ150บ้านเราหลายคนบอกว่า150บ้านเราแรงกว่าก็ตอนนั้น150บ้านเราหน้าไมค์แถวๆ190-200ครับแต่วิ่งจริงก็ประมาณเนี้ยครับ106-170สำหรับรถเดิมๆนะครับถ้ารถแต่งทะลุ200ก็ไมค์ก็จะทะลุแบบนี้ครับอันนี้คือเดิมชนเดิมก็วิ่งพอๆกับรถ150บ้านเราครับแต่คันนี้ใช้รอบสูงกว่าเพราะว่าเลนไลน์อยู่ที่ 12,000 รอบครับรถบ้านเราตอนนั้นอยู่แถวๆ11,000หรือ15,500หรือ11,000รอบประมาณนี้แต่ว่า CC เขาเยอะกว่าอัตราส่วนก็จะดีกว่าครับแน่นอนมันเป็นตำนานเพราะอะไรเพราะเราออกมาขายปี91 92 93แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ๊งหรือยังไงครับเลิกขายไปเลยตอนนี้ผมไปเซิร์ชดู Gilera ก็ไม่ทำรถแนวนี้แล้วทำแบบสกูตเตอร์อิตาลีสกูตเตอร์ 50cc ขายเด็กๆขายแบบเป็นรถใช้งานไปแล้วครับคือรถแรงๆโหดๆจะไม่มีนะครับตอนนี้ก็เท่าที่จำได้แล้วก็หาเพิ่มเติมมารายละเอียดของรถมาประมาณนี้ครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ตอนเด็กๆผมกรี๊ดมากอย่างกับอากิระหรืออะไรประมาณนี้ตอนนั้นคือเด็กๆดูการ์ตูนนะครับเป็นรถแบบแนวการ์ตูนแต่ปรากฏว่าพอผ่านเวลาผ่านไป30ปีเป็นการพิสูจน์แล้วว่าดีไซน์ยังล้ำสมัยอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังล้ำอยู่เนี่ยในต่างประเทศดูผ่านๆมีคนเอาบอดี้เนี่ยครับไปวางเครื่องสี่จังหวะสูบเดียวก็ได้ใช้งานร่วมสมัยครับยังสวยอยู่แต่ปัญหาคือบ้านเราอะไรน่าจะหายากหรือหาแทบไม่ได้ครับหรือหาได้ก็แพงมากครับแต่ถ้าเป็นในอิตาลีก็น่าจะยังพอตามหากันได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ในบ้านเราถ้าเจอยังมีรถอยู่นะครับยังมีรถวิ่งได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเหลือกี่คันก็ขึ้นชั้นรถสะสมเลยครับถ้าเจอที่ไหนก็อย่าตกใจนะมันเป็นสุดยอดแห่งการดีไซน์รุ่นหนึ่งครับ30ปีก็ยังล้ำอยู่เลยวันนี้ก็มาโม้ให้ฟังแค่นี้นะครับสวัสดีครับ